The Family Buddy of Your Life สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะถึงช่วงเวลาของรายการ Mom Gen 2ค่ะดิฉันสวงมนต์สิทธิสมานนะคะก็วันนี้มีเรื่องราวที่จะมาร่วมห่วงใยพ่อแม่ดูแลลูกหลานนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะแทบจะไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่เคยทะเลาะกับลูกเลยนะคะใช่หรือเปล่านะดิฉันว่าเรื่องที่พ่อแม่ลูกทะเลาะกันนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะนะถ้าคุณกำลังมีลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะคะก็มันต้องมีกระทบกระทั่งกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงวัยเรื่องนึงนะแล้วก็ช่วงพัฒนาการตามวัยของลูกนะคะที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็อีกเรื่องนึงค่ะแต่ว่าที่มันไม่ปกติก็อาจจะเป็นเพราะว่าการทะเลาะกันมันนำไปสู่ความขัดแย้งแล้วก็กลายเป็นช่องว่างระหว่างวัยมากขึ้นนะคะประเภทแบบว่าคือถ้าทะเลาะกันแล้วก็เดี๋ยวก็กลับไปคืนดีกันปกตินะเพราะมันเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแล้วก็มีวิธีการในการสื่อสารระหว่างกันนะปกติเนี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าต้องยอมรับว่ายุคนี้เนี่ยความไม่ปกติที่มันกลายเป็นความขัดแย้งแล้วก็จนถึงขั้นพูดดีๆกันไม่ได้เนี่ยมันมากขึ้นไงนะคะก็คือก็เข้าใจได้อะเพราะว่าเรื่องการสื่อสารกันระหว่างคนสองรุ่นนะคะรุ่นของพ่อแม่แล้วก็รุ่นของลูกวัยรุ่นว่างั้นเถอะนะเพราะว่าก็โดยเฉพาะครอบครัวที่ถ้ามี3ช่วงวัยนะคะคือมีทั้งเราเองที่เป็นเจเนอเรชันตรงกลางแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะปู่ย่าตายายของหลานนั่นอีกนะคะก็เข้าใจได้แต่ว่าดิฉันเองก็ไม่อยากให้เรื่องของรุ่นนะคะหรือว่าเจเนอเรชันมันมากลายเป็นปัญหานะคะเป็นความขัดแย้งในครอบครัวนะคะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยนะมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เราเองก็ต้องพยายามหาวิธีการในการจัดการนะคะการพูดคุยของคนหลายวัยในครอบครัวเนี่ยนะคะมันไม่ควรนำไปสู่ปัญหานะคะตรงกันข้ามถ้าสามารถพูดคุยกันได้ด้วยดีเนี่ยนะมีการสื่อสารที่เข้าอกเข้าใจแล้วก็มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะคะมันก็น่าจะดีไม่ใช่หรือนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรายการ Mom Gen 2ก็อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะมาลองสำรวจกันดีไหมอ่ะสำรวจตัวเราเองนะคะแล้วก็สำรวจลูกด้วยเนาะมาหาจุดร่วมกันนะว่าจะทำอย่างไรให้การพูดคุยกันระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยมันไม่เหมือนสนามรบอะนะคะมันเป็นสนามรักดีกว่านะสนามที่พร้อมจะเข้าอกเข้าใจกันนะคะแต่ว่าก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะต้องเริ่มจากเราก่อนนะคนเป็นพ่อแม่ก่อนว่าเราจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกวัยรุ่นได้อย่างไรนะคือเรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องช่วงวัยนะพัฒนาการตามวัยนะยังมีพื้นนิสัยของลูกอีกนะนะลูกของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันไงบางคนลูกของเราเนี่ยพื้นนิสัยเดิมเขาแบบใจเย็น อีกคนนึงนะคะคนเล็กอดใจร้อนวู่วามอะไรเงี้ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกันน่ะถึงแม้ว่าเราเลี้ยงของเรามาด้วยวิธีการสภาพแวดล้อมเดิมวิธีการเลี้ยงดูก็เหมือนกันน่ะมีความใกล้เคียงกันมากนะก็มีความแตกต่างกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีต้นทุนเดิมของแต่ละคนที่ติดตัวมานะดิฉันเองมีลูก2คนเนี่ยก็พื้นนิสัยก็ไม่เหมือนกันเวลาเกิดปัญหาดิฉันก็ใช้วิธีการที่ไม่เหมือนกันนะคะในการจัดการปัญหานะเพราะมันก็ต้องกลับมาแล้วว่าเราเองคนเป็นพ่อแม่ต้องมีจิตวิทยาในการเลี้ยงดูลูกด้วยนะคะคือมันเหมือนเป็นการรับสมองตัวเรานะนะเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับมือได้นะมีวิธีการที่เราจะจัดการอย่างไรนะมีสิ่งใดบ้างที่คนเป็นพ่อแม่ควรรู้ว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่ควรทำกับลูกวัยรุ่นนะมันเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะที่เราต้องรู้อะนะคะแล้วก็ถ้าใครติดตามรายการ Mom Gen 2มาโดยตลอดเนี่ยดิฉันก็อยากจะย้ำอีกทีนึงนะว่าหลายครั้งที่เวลาพูดคุยกันแล้วเนี่ยดิฉันมักจะบอกคุณผู้ฟังว่าเราเองในฐานะคนเป็นพ่อแม่ที่เคยผ่านช่วงวัยรุ่นมาแล้วนะเราควรจะเป็นฝ่ายที่จะโน้มตัวลงมา
นะคะแล้วก็ทำความเข้าใจนะในบริบทสังคมของลูกที่เติบโตขึ้นมาในยุคดิจิทัลเขาไม่เหมือนรุ่นเราค่ะเราจะไปคาดหวังว่าเอ้ยสมัยแม่นะแม่เคยเป็นแบบนี้คุณแม่หรือว่าคุณยายคุณย่าคุณยายเคยทำกับแม่แบบนี้แม่ไม่เห็นจะเป็นไรเลยทำไมไอเด็กยุคนี้มันเป็นอย่างนั้นเด็กยุคนี้มันเป็นอย่างนี้กรุณาอย่าใช้คำนี้นะคะดิฉันถือว่าเราต้องพยายามทำความเข้าใจยุคสมัยมันเปลี่ยนนะคะเพราะเราจะใช้วิธีการมองแบบเดิมไม่ได้เราก็ต้องพยายามปรับตัวให้กับยุคสมัยของลูกด้วยนะคะอย่าลืมว่าลูกก็โตขึ้นทุกวันเราเองเคยผ่านช่วงวัยรุ่นมาแล้วอ่ะนะก็ต้องถือโอกาสเนี้ยในการพยายามทำความเข้าใจหลายอย่างที่มันอึดอัดมันไม่สบายใจนะคะก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแย่เสมอไปนะคะมีแต่ว่าก็ต้องค่อยๆปรับแต่ประเด็นสำคัญที่วันนี้ดิฉันอยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่สำรวจเนี่ยก็คือเป็นประเด็นที่ลองดูว่าคนเป็นพ่อแม่อะไรบ้างที่เราไม่ควรทำกับลูกวัยรุ่นนะคะแล้วก็มาลองดูว่าเราทำไหมถ้าทำแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงหน่อยนะคะนะไม่งั้นมันจะไปยิ่งเพิ่มความขัดแย้งระหว่างกันได้นะข้อแรกเลยเนี่ยคุณเป็นพ่อแม่ที่ชอบคิดว่าเขาเป็นเด็กเป็นคือยังเป็นลูกของเราอะลูกยังเล็กๆอยู่เสมอหรือเปล่านะคือประเภทแบบปฏิบัติกับลูกวัยรุ่นประหนึ่งว่าเขายังเป็นลูกเล็กๆอยู่ตลอดเวลานะคือเขาต้องการให้พ่อแม่มองเขาเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วอะข้อนี้จำเป็นนะอย่าคิดว่าไม่จำเป็นนะคะคือเขาโตพอที่จะตัดสินใจหรือว่าทำสิ่งใดๆแบบผู้ใหญ่ทำแล้วอะอันนี้มันเป็นประเด็นที่ดิฉันจะบอกว่ายังไงคือหัวอกคนเป็นแม่นะพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยมันห่วงใยลูกไปหมดอะนะห่วงใยแบบแล้วก็จะมองลูกเราเป็นเด็กตลอดประเภทคำถามกินข้าวหรือยังไปล้างมือก่อนแล้วค่อยกินข้าวนะฮะหรือว่าจะมีอะไรที่เราเคยถามตั้งแต่เด็กๆอะเราก็ยังปฏิบัติตัวกับเขาเหมือนเดิมอันเนี้ยดิฉันว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วต้องปรับเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าพอเขาเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วอะถ้าแม่ยังมาปฏิบัติเขาเหมือนเดิมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่โอเคอะถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดๆเลยนะเหมือนตอนเด็กๆอะทำไมเวลาเราถ่ายรูปเขานะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดมากตอนเด็กๆถ่ายรูปนะคะเขาก็เล่นด้วยกับเราอะมีสารพัดท่าเลยแต่พอเขาเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเมื่อไหร่เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้พ่อแม่มาเซาซีถ่ายรูปเขาอะหรือจะต้องไปถ่ายรูปคู่ด้วยนึกออกใช่ไหมคะดิฉันว่าอันเนี้ยคนเป็นพ่อแม่ก็น่าจะสังเกตแล้วมันมีสัญญาณบอกแล้วว่าลูกไม่ค่อยอยากให้พ่อแม่ถ่ายรูปเขาละนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเขาก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจไงนะช่วงวัยเปลี่ยนแปลงนะฮอร์โมนเปลี่ยนนะบางทีสิวมาไงรูปร่างอะไรต่อมีอะไรมันไม่เหมือนเดิมอ่ะแล้วเราก็ยังจะไปถ่ายรูปมันอยู่นั่นอีกนะยิ่งพ่อแม่บางคนถ่ายแล้วโพสต์อีกนะเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะทำไมพ่อแม่ทำแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าได้คิดว่าเขาเป็นเด็กนะคะถ้าคุณทำแบบนั้นอยู่นะเลิกซะนะคะแล้วมีอะไรอีกนะที่เราเองไม่ควรทำกับลูกวัยรุ่นนะคะคือเราอย่าไปคิดว่าเขาทำไม่ได้สิ่งสำคัญของวัยรุ่นนะคะเขาต้องการได้รับความไว้วางใจอ่ะได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่นะคะประเภทแบบว่าพ่อแม่ชอบแบบแบบอย่าทำไอ้นั่นลูกทำไม่ได้หรอกนะแล้วก็คือนึกออกไหมห้ามไปหมดอะไอ้นั่นห้ามทำไอ้นี่ไม่เอาอันตรายนะแล้วโดยหารู้ไหมว่าวัยนี้มันเป็นวัยท้าทายอะอยากลองทำอะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจหรอกถ้าเขาจะทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่พ่อแม่พูดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องพยายามมอบความไว้วางใจให้ลูกนะเพราะว่าคือพอมองเขาว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้มองว่าเขาเป็นเด็กเล็กๆแล้วเนี่ยบางเรื่องเราต้องให้ความไว้วางใจถึงแม้ว่าในความห่วงใยมันมีอยู่แต่โปรดคิดว่าเขาช่วงวัยเนี่ยเขาต้องการนะคะแล้วเมื่อเราโตขึ้นเหมือนกันแหละนะพยายามนึกถึงตอนช่วงวัยเราอะตอนที่เราเป็นวัยรุ่นน่ะถ้าพ่อแม่รู้สึกแบบห้ามตลอดเวลาเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคแต่ถ้าพ่อแม่ไว้วางใจนะคะหรือว่าเชื่อว่าลูกทำได้เชื่อว่าลูกตัดสินใจที่จะทำเนี่ยได้ดูแลตัวเองดีแล้ว
นะนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเด็กเขาต้องการค่ะข้อต่อไปอะไรอีกล่ะที่ลูกไม่ชอบพ่อแม่ที่ชอบพูดบ่นน่ะพวกพูดซ้ำซากนะฮะจริงๆนะดิฉันอยากจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะลูกวัยรุ่นหรอกดิฉันก็ไม่ชอบเป็นคนนึงไม่ชอบให้ใครมาพูดจาซ้ำซากเรื่องเดิมๆงั้นถ้าลูกเขารับปากทำสิ่งใดนะฮะมันจะสัมพันธ์กับข้อที่แล้วก็คือเราต้องมอบความไว้วางใจว่าเมื่อเขารับปากแล้วจะทำแน่นอนนะเพราะว่าถ้าพ่อแม่พูดซ้ำซากในเรื่องเดิมๆนะเขาก็จะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามแหละงั้นพ่อแม่ต้องเปลี่ยนท่าทีค่ะมอบความไว้วางใจนะคะว่าอาจจะย้ำกับเขาก็ได้นะว่าพ่อแม่ได้มอบหมายบางสิ่งบางอย่างให้ลูกแล้วพ่อแม่มั่นใจว่าหนูทำได้นะเชื่อว่าลูกทำได้เพราะว่าลูกรับปากแล้วนะคะก็คือพูดแล้วก็แต่พูดแล้วกรุณาการกระทำมันไปด้วยกันนะคะสายตาหน้าตาท่าทางกรุณาไปพร้อมๆกันนะไม่ใช่สายตานี่ไม่เชื่อแต่ปากไม่พูดไปลูกเขาจับไตได้ค่ะเด็กเก่งกว่าที่เรารู้เยอะนะคะอ่ะมีอะไรอีกนะก็ข้อนี้จำเป็นการสื่อสารกับลูกวัยรุ่นต้องเป็นฝ่ายรับฟังมากกว่าพูดนะเพราะฉะนั้นกรุณาอย่าพูดฝ่ายเดียวนะประเภทแบบว่ารู้แล้วว่าลูกจะพูดอะไรไม่ต้องพูดนะฮะเวลาลูกพูดแล้วเนี่ยพ่อแม่ไม่ค่อยฟังอ่ะนะต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจำไว้เลยว่านะคะว่าเมื่อลูกเราโตขึ้นเราเนี่ยต้องปิดปากแล้วก็ฟังให้มากขึ้นพูดให้น้อยลงนะคะแล้วก็ฟังให้มากขึ้นถ้าพ่อแม่พร้อมที่จะรับฟังเขาเสมอเนี่ยนะแล้วก็เป็นฝ่ายรับฟังด้วยคือฟังด้วยท่าทีที่ตั้งใจเข้าใจนะคะแล้วก็ดังข้อที่แล้วนะที่บอกว่าไว้วางใจลูกด้วยคุณเชื่อไหมเวลาลูกมีอะไรเขาจะอยากเล่าให้พ่อแม่ฟังเพราะมีความรู้สึกว่าพ่อแม่ตั้งใจฟังพ่อแม่ปรารถนาดีพ่อแม่เข้าใจเขานะคะแต่ถ้าคุณพูดฝ่ายเดียวเลยนะคะลูกพูดอะไรมาแล้วเราก็บอกว่ารู้แล้วว่าจะพูดอะไรไม่ต้องพูดนะ คือตัดสินแทนหมดเลยคิดแทนหมดนะคะเขาก็ไม่อยากพูดอ่ะพูดไปเขาก็จะมีความรู้สึกว่าพูดไปพ่อแม่ก็ไม่ฟังรู้จะพูดทำไมนะเพราะเขาก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้สำคัญนะคะแล้วก็ประเภทแบบเป็นพ่อแม่ช่างตำหนินี่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งด้วยเหมือนกันที่ลูกอยากจะหนีไปให้ไกลนะเพราะว่าคือรับฟังแล้วก็ตำหนิอย่างเดียวเห็นไหมล่ะบอกแล้วเนี่ยพูดแล้วอีกก็ไม่ฟังแล้วผลเป็นยังไงล่ะนะคะคือก็กลายเป็นว่าไปล้ำลึกอีกล้ำลึกถึงข้อเก่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรารับฟังแล้วมันมีบางเรื่องที่ไม่เห็นด้วยหรือว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมก็อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปนะคะหรือต่อว่าลูกทันทีนะแต่ว่าควรจะมีท่าทีที่เป็นมิตรก่อนน่ะนะคะแล้วก่อนมันก็อาจจะใช้วิธีแลกเปลี่ยนไงสอบถามหรือว่าอาจจะยกตัวอย่างแล้วทำอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างไรนะคะพ่อแม่เป็นห่วงเรื่องอะไรนะเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนอะที่ไม่ใช่เป็นการตำหนิมันต่างกันนะคะการบอกว่าเป็นห่วงกับการที่บอกว่าเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าอย่าทำคือจริงๆก็คือเป็นห่วงนั่นแหละนะคะแต่ว่าวิธีการเลือกเอาตำหนิกับเลือกที่จะพูดใช้วาจาที่มันดีเป็นปิยวาจาเนี่ยผลที่มันได้มันแตกต่างกันนะคะงั้นการใช้น้ำเสียงที่น่าฟังเนาะเพราะว่าวัยรุ่นยังไงก็ต้องการคำพูดที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็ชี้แนะในการปรับตัวแล้วก็สิ่งสำคัญก็กรุณาอย่าด่วนสรุปค่ะนะคะอันนี้เป็นข้อปิดท้ายเลยบอกว่าคือช่วงวัยฮอร์โมนทั้งหลายลูกเขาเต็มไปด้วย อาจจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลไปบ้างก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะติดเพื่อนติดเกมเนี่ยคำเนี้ยประจำนะคะหรือทำในสิ่งที่เขาไม่เหมาะสมแต่ควรจะฟังเขาพูดค่ะแล้วก็บอกถึงสิ่งที่เขาคิดนะแล้วก็พยายามบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพบเหตุผลหรือว่าวิธีคิดของลูกในแบบที่เราคิดไม่ถึงก็ได้นะคะคืออย่าไปดุ่นสรุปอะว่างั้นเถอะนะฮะเพราะว่าคืออย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยลูกเขาก็รักพ่อแม่แหละเขาอาจจะทำอะไรที่มัน
มันเลยเถิดไปบ้างติดเพื่อนติดเกมติดเที่ยวติดนู่นติดนี่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเราส่งความห่วงใยส่งความห่วงใยไปนะคะเพราะจริงแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยลูกเขาต้องการความรักอันนี้แน่นอนแต่ว่าเขาต้องการการยอมรับจากเราด้วยอ่ะจากเราซึ่งเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเราบอกว่าเรารักเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการความเข้าใจการยอมรับจากพ่อแม่นะบางคนอาจจะเลือกเส้นทางชีวิตที่เขาอาจจะขัดใจเราไปบ้างเนาะทำสิ่งที่พ่อแม่ไม่ชอบใจก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจยอมรับแล้วก็พูดคุยกับลูกนะคะต้องใช้ความรักความเข้าใจแล้วก็การสื่อสารทางบวกนะคะเพื่อสุดท้ายจะได้ทำให้สัมพันธภาพระหว่างกันเป็นไปได้ด้วยดีนะคะจริงๆแล้วเรื่องสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่กับลูกวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะเพียงแต่ว่าเราอย่าไปตั้งท่าตั้งแง่ว่าลูกของเราเนี่ยทำตัวอะไรล่ะเกตมะเหล็กเนาะจริงๆเราไม่ใช่ค่ะเราอย่าไปเหมารวมไงว่าลูกวัยรุ่นแล้วต้องติดเพื่อนนะคะแล้วก็พูดแล้วเราไม่เชื่อนะคะเวลาพ่อแม่เตือนแล้วก็ไม่เคยเชื่อนะคะถ้าเรามีวิธีคิดแบบนี้ตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะแต่ถ้าเราเชื่อว่าพลังบวกเนี่ยนะคะวิธีคิดบวกการสื่อสารทางบวกนะคะแล้วก็เริ่มต้นจากตัวเราทำความเข้าใจกับลูกก่อนเนี่ยนะพยายามสร้างการยอมรับนะคะต้องให้ลูกยอมรับในตัวเราด้วยเข้าใจในตัวของพ่อแม่ด้วยว่าพ่อแม่ก็ต้องการที่จะสื่อสารในทางบวกกับลูกและสิ่งที่พ่อแม่พูดตักเตือนก็ด้วยความห่วงใยแล้วก็ความรักนะคะคือสื่อสารเรื่องของความรักแต่ว่ามันต้องเป็นสื่อสารความรักทางบวกนะคะก็หวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะช่วยกันกระตุกเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะมีปัญหากับลูกวัยรุ่นอยู่นะคะก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะเริ่มจากตัวเราไม่ยากจนเกินไปนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการมอมเจนทูดิฉันสงวนสิทธิสมานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThe Family Buddy of Your Life สนับสนุนโดยสสส.